เริ่มต้นวันนี้คุณผู้ชมไปดูพญานาคค่ะแต่เป็นพญานาคที่ทำมาจากเหล็กแล้วก็เหล็กที่แบบรวบรวมมาใช้ประโยชน์เป็นอย่างดีจากเศษเหล็กเลยเนาะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการฉีกกฎการสร้างพญานาคจริงๆปกติเราเห็นจะเป็นแบบปูนปั้นไม้แกะสลักหรือว่าใบตองอย่างนี้นะเจ๊นะถูกต้องค่ะนี่เลยค่ะเศษเหล็กแล้วดูทรงพลังมากดูขลังนะดูเหมือนในหนังฮอลลีวูดเลยดูแบบมีอำนาจนี่คือโซ่นะน้องเห็นไหมเนี่ยโซ่นี่เลยใช่คุณผู้ชมป่าไปดูรายละเอียดกันค่ะสวยนะไม่คิดว่าจะสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะก่อนจะไปชมพญานาคสุดแปลกเนี่ยเราพาคุณผู้ชมมาดูงานบวชกันก่อนเริ่มต้นกันที่งานบวชสุดแปลกของลูกชายรองนายกเทศมนตรีที่ตำบลลานกระบือค่ะอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรจัดยิ่งใหญ่นะคุณผู้ชมไม่เหมือนใครเลยคือก็เอารถไถอะมาจัดตกแต่งเป็นรถแห่นาคอย่างสวยงามเลยแล้วก็แห่ไปยังวัดแก้วสุริฉายนั่นเองใช่ค่ะเจ้เขานำรถไถนี้นะคะมาดัดแปลงเป็นรถแห่นาคว่าแปลกแล้วนะค่ะแต่เราก็ยังสังเกตเห็นจุดที่แปลกกว่านั้นอีกคืออะไรสังเกตบริเวณด้านหน้าหัวลากรถไถกันสักหน่อยเห็นไหมคะมีการนำหุ่นเหล็กที่มีลักษณะคล้ายกับพญานาคก็คือพญานาคนั่นแหละค่ะประดับไว้ด้านหน้าเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะนั่นแหละค่ะทีนี้พอเราไปสอบถามถึงที่มาของหุ่นเหล็กพญานาคเนี่ยก็คือเกิดมาจากการรังสรรค์ของนายสัญญาดอกบัวค่ะเขาเรียกกันว่าช่างอ้วนซุปเปอร์เทนซุปเปอร์สิบเนี่ยใช่ค่ะก็คือแบบสิบมากๆเต็มสิบสิบเต็มสิบแสดงว่าต้องเป็นช่างที่เลิศมากจริงเป็นชาวอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมมีความสนิทสนมกับครอบครัวเจ้าภาพแล้วก็ประกอบกิจการรับซื้อขยะรีไซเคิลนายสัญญาก็เลยเอาเศษเหล็กจากทางร้านเนี่ยนะมาเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปพญานาควิจิตรสวยงามไม่เหมือนใครเลยคุณผู้ชมแล้วก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะเนี่ยนี่หนึ่งเดียวในโลกใช่ชมได้ยากมีที่นี่ที่เดียวนะคะลานกระบือกำแพงเพชรไปถามคุณพี่สัญญาอีกทีนะเล่าให้ฟังนะคะว่าคือตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการนำวัสดุอะไหล่เศษเหล็กต่างๆนะคะที่เหลือใช้มารังสรรค์เป็นผลงานศิลปะนะคะแล้วก็ได้คิดค้นประดิษฐ์พญานาคนี้ขึ้นมาค่ะใช้เวลาประกอบ1เดือนเกือบ1เดือนนะคะเจ้ค่ะโดยลำตัวเนี่ยทำจากแหวนน็อตส่วนหัวของพญานาคเนี่ยทำจากเศษอะไหล่ของรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีการตั้งชื่อด้วยนะคะว่านาคานาคราชค่ะเลิศมากสร้างเสร็จแล้วก็มอบให้ใครเนาะเจ้มอบให้เจ้าภาพเลยเพื่อที่จะมาร่วมงานแล้วก็เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ประกอบกับเพิ่มความเป็นสิริมงคลของงานบวชนี้ให้กับทางคณะเจ้าภาพนายสัญญายังบอกอีกนะคะคุณผู้ชมว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเชื่อเลยว่าผู้ใดเนี่ยบูชาพญานาคจะทำให้ผู้นั้นมีโชคลาภร่ำรวยซึ่งหลังจากที่ตนเองสร้างพญานาคที่เห็นนี้แล้วเสร็จนะยังส่งผลให้บิดาตนเองหายป่วยด้วยแล้วการที่เจ้าภาพอ่ะใช่นำพญานาคเนี่ยมาแห่นาคในครั้งนี้นะน้องก็จะทำให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญเป็นอย่างมากเช่นกันนี่เป็นพลังศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะใช่คุณพี่สัญญายังบอกทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าถ้าใครประสงค์อยากจะได้พญานาคเหล็กแบบนี้เนี่ยค่ะคือคุณพี่สัญญาเนี่ยยินดีรับประดิษฐ์เพื่อขายให้เลยนะคะติดต่อสอบถามไปได้เลยนะคะโทรไปเลย084-542-8988นะคะเบอร์สวยด้วยใช่น้องเคยได้ทราบประวัติของนาคใช่ไหมทำไมเราถึงก่อนที่เราจะบวชเป็นพระเราถึงตั้งพระพุทธเจ้าถึงตั้งชื่อว่านาคหนูรู้ใช่ไหมก็คือนาคบวชไม่ได้นะก็เลยต้องให้นี่แหละก่อนที่จะเป็นพระเนี่ยก็เลยให้ใช้ชื่อว่านาคเพราะงั้นก่อนที่เราจะเห็นให้โกนหัวห่มนุ่งขาวเรียบร้อยก็จะเรียกว่านาคแบบนี้เลยนี่เลยก็นาคก็เลยแบบดีมากเลยสำหรับคนที่บูชาแล้วร่ำรวยนะจริงใช่ไหมบางคนบูชาแล้วขึ้นจริงๆนะถูกต้องชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ